สนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเอ็มสมาร์ทพัทกลับมาอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะกับช่วงขั้นปากอยากเผื่อค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดย M Smart Coffee ค่ะเรามีโปรโมชั่นมาด้วยใช่ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อ3แถม1แถม1เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรายการแล้วกันว่าโปรโมชั่นนี้จะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าข่าวยังเข้มข้นอยู่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมาค่ะสาวดาวพิมพ์ทองก่อนหน้านี้เธอออกมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะบอกว่าถ้าไม่ไหวก็เลิกไม่สะดวกก็เชิญล่าสุดออกมาแล้วออกมาบอกนะคะเพราะว่าหลายๆคนสงสัยเอ้าเลิกไม่เลิกยังไงนะคะสาวดาวค่ะบอกอย่างนี้นะคะว่าคือมันเกิดเรื่องขัดแย้งกันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ที่ผ่านมาคือเลือกที่จะมองข้ามจนกระทั่งรู้สึกเหมือนกับว่าเรามองข้ามมันไม่ได้แล้วล่ะมันก็เลยมีความน้อยใจเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยนักข่าวไปถามอีกว่าเอ้าทำไมตอนแรกยังทนล่ะแล้วอยู่ดีๆทำไมทนไม่ได้ตอนแรกทนมาอ้าวทำไมวันหนึ่งทนไม่ได้คุณดาวตอบนี้ค่ะบอกว่าเราไม่ได้ทนนะคะเราก็เหมือนที่เราพูดตั้งแต่แรกละค่ะเราแค่มองข้ามมันไปแล้ววันหนึ่งมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้เนี่ยคนเขาไปสงสัยเพราะว่าตอนนี้ในอินสตาแกรมของคุณดาวไม่มีรูปคุณพอดคุณดาวอีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือลงหวานๆน้ำตาลแบบโอ้โหลบออกเลยเขาไม่ได้ลบเขาบอกว่าเขาเอาไปซ่อนไว้เอาไปซ่อนไว้เหมือนกับว่ามันเป็นการแบบปิดเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นใช่มันซ่อนได้ดีกันแล้วค่อยเอาออกมาเปิดใหม่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ดีกันหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ถามอีกว่าสรุปแล้วมันเป็นแค่การงอนใช่ไหมคุณดาวบอกว่าหนูก็งอนค่ะหนูเป็นคนงอนแรงเหมือนกับที่บอกเลยหนูเป็นคนอารมณ์แรงทีนี้เนี่ยก็สงสัยอีกว่าอ้าวงอนกันแล้วเลิกกันหรือยังคุณดาวบอกว่าหนูเป็นคนพูดเองค่ะตอนแรกก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนดังนั้นอย่าเพิ่งไปตีความเลยว่าเราเลิกกันแล้วเราแค่ถอยออกมาอยู่ในอีกสถานะหนึ่งเพื่อให้ต่างคนต่างใช้เวลาแต่ล่าสุดมีคนไปสังเกตได้ว่าคุณพอดunfollow Instagram คุณดาวแล้วเรียบร้อยโอ้โหยิ่งเดือดอันนี้แซ่บใช่คุณดาวบอกว่าไม่รู้เลยเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะต้องรอละกันรอให้อีกคนนึงออกมาพูดเพราะว่าคือยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานะเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ค่ะเฮ้ยแต่ว่าแบบก็อยากให้เขากลับมาคืนดีกันไวๆอ่ะเพราะว่าเสียดายจริงเขาหวานกันแบบมากไปดูไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้มันดูแบบแล้วเขาก็ผ่านมรสุมอะไรมาหลายๆครั้งแล้วด้วยนะก็เป็นกำลังใจอ่ะใจช่วยลุ้นให้กลับมาไม่อยากให้เลิกกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแฟนคลับหลายคนก็ลุ้นให้กลับมานะแต่ว่าถึงขั้น unfollow Instagram แล้วไงแต่ก็อย่างฟอลใหม่ได้ฟอลใหม่ได้เออกดเลิกฟอลก็ฟอลใหม่สิมันเรื่องใหญ่นะ unfollow Instagram เนี่ยดาราเนี่ยถ้า unfollow ปุ๊บเป็นข่าวเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะรอดูละกันรอรุ่นกันไปนะครับค่ะส่วนคนนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณไอซ์อาทิตย์ชนันนะคะที่เธอเนี่ยไปถ่ายซีรีส์แล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีกระบอกแรปนะโอ้โหโดนตกใส่หน้าตานี่บวมปูดเลยค่ะคือตอนนี้เลยโอ้โหจริงๆโนขึ้นมาเลยนะคะคือเธอเนี่ยไปถ่ายทำเดอะซีรีส์รักลวงหลอนตอนห้องเฮียนค่ะคือเธอเนี่ยกำลังให้ทีมงานแรปตัวอยู่และทีนี้คุณไอซ์ก็กำลังจะรอเข้าฉากถ่ายทำในซีรีส์เรื่องนี้อยู่จู่ค่ะกระบอกแรปขนาดใหญ่ก็หล่นกระแทกใส่หน้าจนทำให้คุณไอซ์เนี่ยหน้าปูดบวมแบบนี้เลยเห็นชัดมากจริงๆทีมงานก็ได้มีการทำการปฐมพยาบาลนะคะประคบเย็นแก้อาการบวมแต่ด้วยสปิริตของคุณไอซ์ค่ะตอนนั้นก็ยังเป็นห่วงงานอยู่นะขอถ่ายทำต่อก่อนสู้ต่อเลยที่แรปยังอยู่เลยอะที่แรปยังอยู่ที่ตัวเลยแต่คือหน้าบวมไปแล้วใช่คือถ้าเป็นบางคนนี่อุ้ยไม่ไหวแล้วจะไปโรงพยาบาลแต่คุณไอซ์เนี่ยขอทำงานก่อนพอถ่ายเสร็จปุ๊บถึงจะไปโรงพยาบาลซึ่งคุณไอซ์นะคะก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์นะเพราะว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลึกลับหรือเปล่าไม่อยากให้ถ่ายหรือเปล่าใช่แต่คุณไอซ์บอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาก็มีการขอขมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอก็ตรวจเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดแล้วเหมือนว่ากระดูกใต้ตาเนี่ยจะร้าวคุณหมอก็เลยให้มีการแอดมิดไปเลย1คืนเดี๋ยวนะถ้าร้าวนี่คือต้องแรงมากเลยนะใช่ใกล้กับดวงตาอีกแล้วอันตรายจริงๆเนี่ยก็ขอให้หายไวนะคะคือช้ำน่ะคือบวมเนี่ยอาการบวมของตาเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะถ้าบวมปุ๊บจะเริ่มแดงแต่ถ้าอาการบวมลดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยม่วงช้ำเลยนะมันจะเป็นม่วงๆช้ำๆเหมือนคนที่ถ้าใครที่ทำจมูกจะมีความรู้ว่าตรงนี้มันจะช่วงใต้ตาจะค้ำแล้วก็เป็นเหมือนช้ำๆด้วยเขาต้องรักษานานอยู่เลยล่ะก็ดูแลตัวเองแล้วกันตอนนี้ขนาดบอกว่าเจ็บอยู่ก็ยังห่วงงานนะบอกว่ามีงานวันถัดไปก็ยังห่วงอยู่อันนี้กลับมาดูแลตัวเองก่อนแล้วกันขอให้ไวๆนะคะแล้วก็มาสร้างผลงานให้เราดูต่อไปใช่ครับเอาคุณผู้ชมไปดูอีกครอบครัวดีกว่าครับครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักคุณพ่อก็น่ารักคุณแม่ก็น่ารักสายตลกทั้งคู่คุณนุ้ยเชิญยิ้มกับคุณตั๊กสิริพรนะครับซึ่งมีข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้
นุ้ยเชิญยิ้มออกมาเคลียร์ใจเลยว่าน้องภูสารภาพว่าไม่ใช่ชายแท้แล้วก็ยอมรับว่าเป็นเกย์เปิดอกคุยกับคุณพ่อเลยเขาบอกว่าย้ำว่าพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ลูกจะเป็นเอาละครับถือว่าเป็นคู่รักครอบครัวดาวตลกที่สร้างสีสันให้แฟนๆได้ติดตามกันมาเสมอนะครับสำหรับคู่รักตลกดังนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็ศรีภรรยาตลกหญิงตั๊กสิริพรที่ครองคู่ความรักกันอย่างยาวนานก้าวเข้าสู่19ปีถึง20ปีแล้วนานมากจริงๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตลกดังนุ้ยเชิญยิ้มครับขอเคคิวแล้วก็มาเปิดเผยเรื่องราวของความรักและก็ชีวิตครอบครัวในช่วงที่เขาต้องบอกว่าแบบนี้ว่าช่วงถอดเขี้ยวถอดเล็บนะเพราะว่าใกล้แล้วคุณตาเองจะอยู่แค่ปีเดียวนะในวงการก็จะพักไปอยู่บ้านแต่ว่าคุณนุ้ยเนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่ที่เป็นประเด็นที่ขึ้นมาคือน้องภูเนี่ยลูกชายสุดที่รักเนี่ยมีคำตอบในทางเรื่องของตัวเองเรียบร้อยแล้วงานนี้ตลกคนดังก็พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆในฐานะหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นพ่อผ่านปัญหาในครั้งนี้ไปได้ด้วยข้อคิดดีๆในการปรับเปลี่ยนความคิดให้กับทุกครอบครัวที่มีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันสำหรับน้องภูเนี่ยตอนนี้อายุ16ปีนะครับโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วเห็นตั้งแต่เล็กๆนะโฆษณาแล้วก็ตอนนี้เผอแวบเดียว16ปีโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับถ้าย้อนไปตอนนั้นน่ะลูกชายสนิทกับคุณแม่มากแต่ที่เขาบอกว่ายอมแล้วว่าตัวเองไม่ใช่ชายแท้บอกว่าเป็นเกย์เนี่ยนะครับกลับเลือกเดินมาบอกกับพ่อเป็นคนแรกแม้ตอนแรกจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อเข้าใจลูกไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆน่ะเรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่ปัญหาพร้อมเข้าใจคุณนุ้ยอ่ะเขาซีเรียสนะเพราะว่าเหมือนมีคนอ่ะไปบอกเขาไปเหมือนกระซิบบอกหลังไมค์ตลอดเวลาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันซีเรียสมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อกันเล่นไม่ใช่แค่หลังไมค์หรอกตลกร่วมงานด้วยกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็แซวก็หยอกล้อกันจนมีบางซีนที่คุณนุ้ยก็รู้สึกบอกว่าไม่พอใจจับใจจริงๆที่ไม่ใช่พอไม่พอใจแบบอํานะคือไม่พอใจจริงๆและหลังจากนั้นก็ไม่มีการแซวอีกเลยใช่เพราะว่าเหมือนเขาก็มองว่าอ้าวถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่ใช่ว่าเขารับไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว่าเอามาพูดกันเป็นเรื่องแบบตลกมันไม่ใช่เรื่องตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกที่ไม่ตลกอะคือมันเป็นเรื่องที่สังคมไทยเนี่ยเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ขอแค่ให้เป็นคนดีไม่ควรปิดกั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้โลกของเรามันโอ้โหนี่ยุคไหนแล้ว2020จะ2020แล้วเนี่ยจริงโอ้โหเพศมีหลายเพศใช่ LGBT นะแต่คุณนุ้ยบอกว่าตอนแรกรู้สึกเครียดรู้สึกแบบว่าคิดเยอะว่าตัวเองเนี่ยไปทำเวรทำกรรมอะไรเหมือนเปล่าทำไมแบบต้องมาลงที่ลูกจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านพ้นไปด้วยการคิดในแง่คิดดีว่าถ้าลูกเป็นแล้วสิ่งที่ลูกเป็นไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่ลูกเป็นไม่ใช่เรื่องของสังคมยอมรับไม่ได้ตอนนี้สังคมก็ยอมรับไปหมดแล้วแล้วลูกก็เรียนเก่งด้วยโอ้โหมุ่งมั่นในการเรียนชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเห็นไหมเป็นเพศไหนก็ไม่เขาเลยพลิกกลับบอกว่าก็ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกเราเป็นคนดีพออนาคตสดใสก็แค่นั้นจบนะครับทุกอย่างก็คือจบไปแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับครอบครัวอื่นด้วยที่เจอกับปัญหาแบบนี้ว่าค่อยๆ คุยกันแล้วค่อยๆปรับความเข้าใจบางครั้งสิ่งที่ลูกเป็นอาจจะไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายที่เราคิดในใจก็ได้โลกเปิดกว้างแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในช่วงนี้นี่เลยเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ M Smart Coffee ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกสรรพคุณเขานิดนึงเขามีส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลคาเนทีนะคะแล้วก็โสมด้วยต้องบอกเลยว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยครบเครื่องจริงๆแล้วก็เป็นกาแฟที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะราคาก็ไม่แพงตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ไปเลยนะครับสนใจ0909999922ครับ0909999993และอีก1เบอร์0909999994นะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าแม่มณีเป็นใครเดี๋ยวเรามาเปิดวาร์ปกันค่ะ